นะครับถ้า3คะแนนกับการถูกมาชนะท่าเรือ 4-0 นะครับครับแมตช์ที่ค่อนข้างที่จะหนักไปทั้ง 3-4 แมตช์นะครับแล้วก็บทเรียนที่ได้ในช่วงเริ่มฤดูกาลเนี่ยทำให้ทีมพัฒนาขึ้นแล้วก็มีสมาธิในการเล่นมากขึ้นนะครับที่ผมเคยบอกหลายครั้งนะครับว่าคุณภาพของผู้เล่นเรามีความหลากหลายแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรามีจังหวะจบแล้วเราจบได้จริงๆนะครับวันนี้4ประตูเนี่ยต้องยกเรื่องของเครดิตให้กับท่านเตะทุกคนนะครับเพื่อที่จะทำผลงานในการที่จะเล่นไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านเนี่ย